สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการคิดเพื่อชาตินะครับวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม2แผ่นดินนะครับเรายังอยู่กับคุณลินลดากมลสรินนะครับท่านเป็นวีรสตรีผู้อนุรักษ์วัฒนธรรม2แผ่นดินราชินีกันตึมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครับอาจารย์ดาวรุ่งผลเกิดนะครับท่านเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจธนาคารธ.ก.ส.ครับยินดีต้อนรับครับในเรื่องของความเป็นอาเซียนเนี่ยนะครับวันนี้10ประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้เนี่ยรวมเป็นหนึ่งเดียวก็คือมีความร่วมมือกันทั้งหมด3ด้านด้านที่1คือศิลปะวัฒนธรรมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่คำว่าวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่กว้างขวางสามารถก่อเกี่ยวไปได้หมดเป็นเรื่องความสามัคคีเป็นเรื่องของการสืบสานต่างๆในส่วนที่2เป็นเรื่องของเศรษฐกิจเศรษฐกิจตรงนี้ก็คือเศรษฐกิจทั้ง10ประเทศที่ร่วมกันก็จะมีการร่วมมือกันก่อเกี่ยวกันค้าขายร่วมกันเรื่องที่3เป็นเรื่องของความมั่นคงร่วมกันเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อีกเหมือนกันเพราะงั้น3เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่3เรื่องใหญ่วันนี้เราจะมาพูดเรื่องที่ใหญ่ที่สุดเป็นพื้นฐานของทุกเรื่องก็คือเรื่องของวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมก็คงจะต้องมาที่อาจารย์ดาวรุ่งก่อนนะครับคำว่าศิลปะวัฒนธรรม2แผ่นดินอาจารย์มองอย่างไรครับในช่วงที่เราจะเข้าไปสู่ในเนื้อหาสาระที่สำคัญครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคำว่าวัฒนธรรมเนี่ยผมมองว่าวัฒนธรรมวันนี้เนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมร่วมกันนะครับเราจะมองว่าสิ่งหนึ่งที่เรามองคือความเป็นวัฒนธรรมร่วมนอกจากเป็นภาษาที่มันใกล้เคียงกันแล้วเนี่ยวัฒนธรรมอีกอันหนึ่งที่มันร่วมกันใช้ร่วมกันนะครับสองแผ่นดินก็คือศิลปะทางดนตรีอาจารย์ทางดนตรีทางดนตรีวันนี้เราจะขอพูดคุยในเรื่องของการอนุรักษ์ดนตรีในเรื่องของกันตรึมกันตรึมครับกันตรึมกันตรึม2แผ่นดินเพราะฉะนั้นจะต้องให้ทางท่านผู้รู้ที่ทำงานด้านกันตรึม2แผ่นดิน2ชาติเนี่ยพูดคุยให้เราฟังอาจารย์ครับคุณลินลดาครับในฐานะที่เป็นราชินีกันตรึมนะฮะกันตรึมเนี่ยอยู่ในภูมิภาคไหนของประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านครับวัฒนธรรมกันตรึมนี่เป็นอยู่ในส่วนของจังหวัดสุรินทร์ค่ะซึ่งเป็นอยู่ในชนของเขาเรียกว่าคนไทยเชื้อสายเขมรซึ่งจริงๆแล้วมีมาดั้งเดิมตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษค่ะเราอนุรักษ์วัฒนธรรมรักษาตรงนี้มานานตั้งแต่จริงๆแล้วตั้งแต่หนูยังจำความไม่ได้นะค่ะเป็นของจังหวัดสุรินทร์แล้วก็บุรีรัมย์แล้วก็ศรีสะเกษค่ะสามจังหวัดในก็ได้ค่ะสามจังหวัดอีสานตอนใต้ค่ะทีนี้ไปก่อเกี่ยวกับในประเทศกัมพูชาหรือประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆไหมค่ะก็จะเกี่ยวพันไปกับประเทศกัมพูชากับกัมพูชาแล้วก็รวมไปถึงประเทศเวียดนามบางส่วนคือ27จังหวัดของเวียดนามก็ยังรักษาวัฒนธรรมนี้ไว้เหมือนกันนะฮะครับค่ะแล้วทีนี้อย่างตัวของดิฉันเองในนามของวีรสตรีผู้อนุรักษ์วัฒนธรรม2แผ่นดินโดยตำแหน่งที่ได้รับมาจากท่านประธานรัฐมนตรีกระทรวงกรมการข่าวสารท่านเขียวกัญญาฤทธิ์ที่ประเทศกัมพูชาค่ะแล้วก็ได้มอบหมายตรงนี้มาจริงๆแล้วในเบื้องต้นเดิมทีแล้วจริงๆก็เป็นคนสุรินทร์อยู่จังหวัดสุรินทร์นี่แหละค่ะแต่ด้วยความที่เรานำวัฒนธรรมนี้กลับไปเผยแพร่ที่ประเทศกัมพูชาก็กลายเป็นที่ยอมรับแล้วก็ชื่นชมในส่วนของตรงนี้ค่ะอันนี้ใช้เวลาในการที่จะเข้าไปสู่ประเทศกัมพูชาเผยแพร่กันตึมซึ่งเป็นพื้นฐานของความก่อเกี่ยวเชิงวัฒนธรรมเนี่ยนานไหมครับค่ะจริงๆแล้ว อย่างจังหวัดสุรินทร์นี่ก็มีการตรึมในช่วงในเรื่องของการเผยแพร่ออกสื่อนี่ก็มานานประมาณ30 ปีแล้วค่ะเพียงแต่ว่ายังไม่ซึมซับไปถึงกัมพูชามากมายก็จะมีในส่วนของศิลปินบางท่านที่ได้นำร่องไปก่อนแล้วทีนี้พอมาช่วงระยะหลังๆเนี่ย อย่างตัวดิฉันเองก็มีสื่อวิทยุอยู่ในที่จังหวัดสุรินทร์นะคะก็พยายามส่งเสริมสนับสนุนให้เปิดการตรึมแต่ช่วงหลังๆมาเราสังเกตเห็นว่าแฟนเพลงที่จังหวัดในจังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะจากสถานีวิทยุที่เรามีอยู่มีการโทรเข้าร่วมรายการก็จะขอกันตรึมเป็นส่วนน้อยจากกลุ่มของวัยรุ่นแล้วก็เด็กส่วนใหม่ๆเนี่ยค่ะก็จะขอเป็นเพลงลูกทุ่งสตริงธรรมดาทั่วไปแต่กันตรึมแต่จากโครงการที่เราต้องการที่จะจัดในสถานีวิทยุของตัวเองที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะมีการขอน้อยคือไม่ค่อยได้รับฟังเท่าไหร่ก็นิยมค่ะถือว่าเป็นการนิยมในส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดในส่วนที่เราต้องการ อย่างที่ดิฉันก็ต้องการมันมีความรู้สึกว่าเราจะทำอย่างไรให้กันตรึมซึ่งเป็นกันตรึมเกตาคือสมบัติของปู่ย่าตายายบรรพบุรุษซึ่งพ่อของดิฉันเป็นครูกันตรึมค่ะจะได้
อนุรักษ์รักษาตรงนี้ไว้ให้เป็นคนและให้คนทั้งโลกได้รู้จักคำว่ากันตรึมเราต้องการไม่ต้องการให้แบ่งแยกระหว่างว่าเขมรสุรินทร์กับเขมรกัมพูชาเนี่ยคนละฝั่งจริงๆอยากให้คิดว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแสวงจุดร่วมส่วนจุดต่างค่ะที่จริงๆความก่อเกี่ยวกันในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับหรือพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันของ คนในภูมิภาคเอเชียใต้เนี่ยโดยเฉพาะของไทยกับของกัมพูชาหรือของประเทศอื่นๆนะครับก็จะไปมาหาสู่กันอยู่ในช่วง200กว่าปีมาเนี่ยก็จะมีการแบ่งเขตประเทศเป็นประเทศฝรั่งเข้ามาแบ่งให้เราเราไม่ได้แบ่งกันเองนะครับเดิมทีเราเป็นราชอาณาจักรแล้วก็อยู่ร่วมกันนะมีพี่น้องไปมาหาสู่เป็นเพื่อนกันทั้งหมดแต่ว่าวันหนึ่งพอขอบเขตเป็นประเทศปั๊บก็กลายเป็นว่าประเทศกัมพูชาประเทศไทยประเทศเวียดนามประเทศอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนั้นก็ทำให้คนสองฝั่งเนี่ยเป็นสัญชาติของประเทศนั้นๆแต่ความก่อเกี่ยวความเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องอะไรก็แล้วแต่ยังเหมือนกันแต่ในเรื่องของวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมยังคงเดิมนะยังคงเดิมทีนี้อยากถามว่าในกัมพูชาเนี่ยเขานิยมกันตึมไหมค่ะในเบื้องต้นก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ปกติก็จะมีกลุ่มศิลปินรุ่นพี่ที่ได้นำร้องไปแล้วก็รู้จักในบางส่วนแต่ก็ยังไม่ถึงกับทั้งหมดค่ะแต่พอหลังจากที่ตัวของระดาเองได้ไปเปิดสถานีวิทยุที่นู่นแล้วก็เปิดเฉพาะเพลงกันตรึมซึ่งเป็นศิลปะการแสดงศิลปะการร้องรำของศิลปินในจังหวัดสุรินทร์ของเราทั้งหมดค่ะคือมีทั้งหมดประมาณน่าจะ 14-15 ท่านผลงานเพลงก็ประมาณ100กว่าเพลงก็คือเปิดไหลเวียนไปเรื่อยค่ะคือเพื่อสนับสนุนศิลปินทุกท่านแล้วก็ในส่วนของตรงนั้นก็พยายามเอาคัดเอากรองเอาเฉพาะศิลปินกันตรึมที่เป็นกันตรึมแล้วก็ใช้อุปกรณ์กันตรึมที่แท้จริงซึ่งไม่ใช้ภาษาศัพท์กลางมากเกินไปคือสามารถทำให้ชาวกัมพูชาเขาสามารถสื่อสารและก็รับฟังเข้าใจได้ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก 7-8 เดือนกว่าจะมีการตอบรับกลับมาจากในการสถานีวิทยุของเราที่เราออกอากาศในการออนแอร์โทรเข้ามาในรายการค่ะจากตอนแรกก็ชั่วโมงนึงก็ได้ประมาณ2สาย3สายค่ะหลังจาก 3-4-5 เดือนก็ชั่วโมงนึงก็ประมาณ 10-50 สายต่อชั่วโมงค่ะก็ถือว่าเยอะขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เริ่มขยับจากแค่จังหวัดเสียมเรียบเพราะว่าในโซนจังหวัดเสียมเรียบจะได้ยินทั้งหมดประมาณ8จังหวัดคือรวมไปถึงเขาพระวิหารด้วยค่ะแล้วก็บันติมินเจยอุดรมินเจยกำปงทมค่ะก็โพสัตแต่นั้นก็จะแอเรียโซนนั้นก็จะดินทั้งหมดก็ตอนแรกเรามีอยู่1คลื่นมาตอนหลังก็เริ่มขยับเป็น2คลื่นขอใบอนุญาตขึ้นความถี่จากท่านรัฐมนตรีขอเพิ่มเพื่อขออนุรักษ์วัฒนธรรมซึ่งในตรงนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณไปยังคณะท่านรัฐมนตรีค่ะที่ท่านให้ความเมตตาในส่วนของตรงนี้และก็เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงความรักความสมัครสมานอันหนึ่งเดียวกันระหว่างประเทศกัมพูชากับประเทศไทยเพราะฉะนั้นตรงนี้ดิฉันเองก็รู้สึกปลื้มแล้วก็ดีใจแล้วก็กราบขอบพระคุณระหว่าง2ประเทศนี้ด้วยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการขยับขึ้นมาเริ่มขยายท่านก็ได้แนะนำว่าทำไมไม่ขยับให้ทั่วประเทศคนจะได้รู้จักคำว่าศิลปะวัฒนธรรมเขมรเรายังเป็นอันหนึ่งเดียวกันกับประเทศไทยค่ะก็ขยับเพิ่มขึ้นอีกก็ขยายก็ไปซื้อบ้านซื้อที่ดินที่จังหวัดกำปงจามซึ่งอยู่ห่างจากกรุงพนมเปญมาแค่90กิโลเพื่อที่จะให้แอเรียโซนของกันตรึมเราได้ยินทั่วประเทศอีกทั่วประเทศกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงประเทศเวียดนามด้วยเพราะว่าจังหวัดกำปงจามเป็นจังหวัดที่ติดกับประเทศเวียดนามค่ะจังหวัดกำปงจามไปจากประเทศเวียดนามก็ราวๆน่าจะ170กิโลเหมือนจังหวัดสุรินทร์กับเทือกเขาพนมรักกับไอ้จังหวัดอุดรมิชัยกัมพูชาค่ะก็ประมาณนั้นก็ขยับเพิ่มขึ้นขยายเพิ่มอีก2คลื่นค่ะหลังจากนั้นก็ได้รับผลตอบรับตอนแรกกำปงจามไม่ค่อยมีคนรับฟังเท่าไหร่ค่ะก็ใช้พยายามใช้ความพยายามเยอะในเรื่องของพยายามแต่งแล้วก็ทั้งดนตรีแล้วก็ประพันธ์เพลงออกมาในลักษณะเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศว่าเราเป็นอันหนึ่งเดียวกันแล้วก็พยายามไปค้นหารูปแบบการแสดงบทเพลงที่เป็นกันตรึมโบราณของจังหวัดสุรินทร์มานำเสนอแล้วก็เปิดแบบให้เขาได้รู้จักแล้วก็มีการจัดรายการระหว่างคำว่า What is กันตรึมอะไรคือกันตรึมแล้วก็ระหว่างเราพยายามโดยดิฉันเองก็พยายามที่จะแต่งเพลงสาระของเพลงให้มันเกิดความรักความสามัคคีว่ากันตรึมมันเป็นศิลปะอันเดียวกันเอาประเพณีของจังหวัดสุรินทร์เข้ามาร่วมภาษาที่ใช้เนี่ยภาษาเขมรของในพื้นที่ของประเทศไทยกับของกัมพูชาเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนค่ะต้องขออนุญาตว่าต่างกันค่อนข้างจะ 90% เลยค่ะ 90% ค่ะ 90% สามารถสื่อกันได้ไหมก็จะมีบางศัพท์ถ้าเป็นศัพท์โบราณรุ่นคุณปู่คุณย่าก็ยังเป็นอันเดียวกันแต่ถ้าเป็นศัพท์เด็กยุคใหม่จะไม่เข้าใจกันได้เลย
อย่างตัวของท่านเองในเบื้องต้นก็พยายามเรียนรู้ตอนแรกก็คุยกันไม่รู้เรื่องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง ก็พยายามเรียนรู้พยายามศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็มาจนปัจจุบันนี้ก็คือกล้าใช้คำพูดว่าเข้าใจถึง 100% ในส่วนของภาษาพูดนะคะภาษาพูดค่ะแล้วก็สามารถที่จะแต่งเพลงออกมาเป็นภาษาโบราณได้ก็พยายามเข้าหาครูบาอาจารย์ที่เขารู้จักคำว่ากันตรึมแล้วก็ว่าทำกันตรึมโดยแท้คณะครูอาจารย์ที่เป็น อยู่ในส่วนของศิลปะกันตรึมที่เป็นการแสดงค่ะเป็นการแสดงคำว่ากันตรึมจะแยกออกไปหลายประเภทค่ะจริงๆแล้วคำว่ากันตรึมมันจะมีแยกออกมาในส่วนของหนึ่งกันตรึมมโหรีคือกันตรึมบวงสรวงบูชาบรรพบุรุษบวงสรวงใครบวงสรวงบูชาสถานที่บรรพบุรุษบวงสรวงเกี่ยวกับเทพเทวะเทวาที่มีนางอัปสราค่ะใช่ค่ะจะมีอัปสราเข้ามาผสมผสานค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นกันตรึมในรูปแบบกันตรึมมมดค่ะก็จะเป็นประเพณีส่วนหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ก็คือณสมัยก่อนคำว่าขแมสมัยก่อนจะมีประเพณีรักษาคนด้านจิตใจและก็ด้านวัฒนธรรมด้านความเชื่อเข้ามาผสมผสานค่ะเข้ามาผสมผสานโดยเชื่อในเรื่องของเทวะเทวาอาหารเทวะเทวาเทพเทวาทั้งหลายค่ะเป็นสิ่งเหนือโลกก็ณเมื่อก่อนไม่มีถ้าเป็นตั้งแต่เท่าที่จำความได้หรือศึกษามาด้านนี้กับเกี่ยวกับฝั่งนู้นและฝั่งเราก็จะเชื่อเดียวกันมีความเชื่อเดียวกันเชื่อเหมือนกันเชื่อเหมือนกันค่ะมีความเชื่อร่วมกันแล้วค่ะฝั่งกัมพูชาเองก็ยังมีมมดอยู่ค่ะยังมีกลุ่มมดแล้วก็เท่าที่ตัวดิฉันไปศึกษาดูเหมือนกันทุกอย่างค่ะประเพณีว่าการจัดโจมครูคือโจมครูค่ะแล้วก็ประเพณีการเล่นมโหรีกันตรึมเพลงมมดเหมือนกัน 100% นี่คือจุดนึงที่ดิฉันมองเห็นว่ามันเป็นจุดที่เราน่าจะอนุรักษ์ขึ้นมาแล้วก็รักษาเอาไว้เพื่อเป็นจุดเชื่อมระหว่าง2ประเทศให้เกิดความรักความสามัคคีให้เกิดความแน่นแฟนให้เกิดความแน่นแฟนแสดงว่าในรุ่นบรรพบุรุษเนี่ยมีการสืบสานร่วมกันมาไปมาหาสู่กันไปมาหาสู่เพราะว่าในสมัยโบราณเนี่ยการเคลื่อนย้ายของคนนะฮะมันไปโดยหลายอย่างนะฮะอาจารย์ในส่วนของการแสดงสมัยโบราณเนี่ยผู้แสดงผมว่าเป็นคนทั้งสองที่เลยนะครับในโบราณเวลาการแสดงหรือเล่นเนี่ยเราแยกไม่ออกหรอกครับว่านักแสดงมาจากกัมพูชามาจากไทยมันเป็นนักแสดงร่วมกันวันนี้หลายๆอย่างที่คุณดิราดาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์นะอาจารย์ในประเทศไทยในโซนสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์ก็จะเลือนหายเพราะฉะนั้นในมิติของการอนุรักษ์เนี่ยต้องเริ่มแล้วร่วมต้องผู้หลักผู้ใหญ่ต้องเล็งเห็นเรื่องเหล่านี้นะครับเพื่อจะนำไปสู่ในหลายเรื่องนะฮะในหลายมิติเดี๋ยวนี้มาทวนเรื่องกันตึมต่อนะครับกันตึมมา2อย่างแล้วอย่างที่3ที่4ที่5ล่ะอะไรอย่างที่3ก็จะเป็นในรูปแบบของกันตึมสมัยใหม่ถ้าเป็นฝั่งกัมพูชาจะเรียกว่ากันตึมสมัยใหม่ก็คือมีทั้งร็อกเพื่อเอาใจกลุ่มของผู้ที่เสพสื่อด้านกันตรึมวัยรุ่นเอาใจกลุ่มของวัยรุ่นก็จะเป็นประเภทร็อกค่ะก็คือจะนำรูปแบบของเครื่องดนตรีอุปกรณ์ดนตรีเป็นลักษณะเครื่องอุปกรณ์ใหม่ๆเข้ามาแต่ทำนองเนื้อหาสาระก็ยังเป็นอันเดิมแต่จะมีการพัฒนาขึ้นมาปรุงแต่งเข้าไปในลักษณะของเครื่องอุปกรณ์ดนตรีเป็นรูปแบบใหม่สมัยใหม่เพื่อให้เข้าเรียกว่ากันตรึมร็อกค่ะแล้วก็จะมีกันตรึมในลักษณะกันตรึมเพลงลูกทุ่งค่ะก็มีเพลงเพื่อชีวิตคือมีหลากหลายเพียงแต่ว่าถามว่าแตกต่างกันตรงไหนกับคำว่าเพลงธรรมดากับกันตรึมก็คือจะมีในเรื่องของอุปกรณ์ที่เราใช้แยกออกไปคือในเรื่องของซอปีอ้อแล้วก็ในเรื่องของกลองมือจุดนี้จะเป็นจุดที่มันแตกต่างจากบทเพลงอื่นๆหรือประเทศอื่นๆที่เขาไม่มีกันเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เป็นมรดกที่ขแมได้สร้างไว้บรรพบุรุษของเราได้สร้างให้กับขแมทั้งประเทศขแมทั้งโลกได้เห็นถึงคุณค่าของบรรพบุรุษความสามารถของท่านคือเขาเรียกว่าภูมิความคิดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเราของขแมนะคือสุดยอดนะดิฉันเองก็รู้สึกปลาบลื้มอย่างอุปกรณ์กลองอ่ะคือความหมายของคำว่ากันตรึมจะไม่เหมือนที่อื่นอุปกรณ์กันตรึมก็จะเหมือนที่อื่นกลองมือเขาจะใช้จากต้นขนุนค่ะแล้วก็อย่างหนังของกลองส่วนใหญ่ก็จะโดยโบราณแท้ๆเขาจะใช้จากหนังงูค่ะหนังงูเหลืองค่ะหนังงูค่ะเป็นหนังงูเสียงจะดีค่ะแล้วก็จากซอก็จะเป็นอุปกรณ์ที่บรรพบุรุษของเราสร้างขึ้นมาจากกะลาแล้วก็เอาไม้อย่างไม้ทนงหรือว่าประเภทไม้เบาๆเพื่อมาเป็นอุปกรณ์การสีซึ่งตรงนี้จะอุปกรณ์เหล่านี้จะไม่มีโน้ตดนตรีที่ไม่สามารถไปหาเรียนได้จากโน้ตนี่คือความแปลกและก็เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดของขแมสุรินทร์เราที่ได้อนุรักษ์เอาไว้ซึ่งตรงจุดนี้ประชาชน
ฝั่งกัมพูชารวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่รัฐมนตรีหรือท่านนายกเองท่านนายกรัฐมนตรีท่านสุเรนทุเซนท่านก็ฝากกับดิฉันมาขอบคุณประเทศไทยขอบคุณผู้นำประเทศขอบคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้เปิดโอกาสให้สิ่งเหล่านี้ยังคงอยู่ให้พวกเขาได้เห็นให้เขาได้ซึมซับแล้วก็ได้รู้ถึงว่าเรามีเขมรเป็นพี่น้องกันอยู่ทั่วโลกอย่างมากมายมหาศาลโดยเฉพาะปัจจุบันเนี้ยคนที่รักกันตรึมไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยหรือจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษของเรานะคะรวมไปถึงประเทศกัมพูชาแล้วก็รวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอีกก็ยังมีของประเทศเวียดนามเข้ามาร่วมอีก27จังหวัดแล้วก็จะมีในส่วนของชาวกัมพูชาที่ไปอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียค่ะแล้วก็เกาหลีแล้วก็ที่สำคัญสุดก็คืออยู่อเมริกาที่เยอะมากเพราะส่วนนั้นในส่วนศิลปินบางท่านก็จะได้รับเชิญไปทัวร์คอนเสิร์ตฝั่งนู้นค่อนข้างใช้เยอะกันตื่มที่4ที่5นะครับเป็นยังไงครับค่ะกันตื่มที่4ที่5อย่างที่4ก็จะเป็นในรูปแบบของกันตื่มลูกทุ่งเพื่อเอาใจแฟนเพลงหรือกลุ่มของอายุประมาณสัก18ถึง30 40ปีประมาณนี้ค่ะส่วนกันตื่มที่5ก็จะเป็นในรูปแบบของกันตื่มรำวงซึ่งตรงนี้จะมีคู่กับประเทศกัมพูชาและก็เขมรเรามานานมากเป็นกันตื่มร้องคู่กันเป็นการด้นสดโต้แย้งกันตัดพ้อต่อว่ากันแบบเหน็บแนมกันจะประมาณนี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วกันตรึมที่5ที่ประเภทที่5ที่พูดถึงเนี่ยจะนิยมมากในงานเลี้ยงงานจัดเลี้ยงทุกประเภทงานประเพณีหลังจากที่มีการบวงสรวงไปแล้วหลังจากที่พิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วในช่วงของหลังช่วงชั่วโมงสนุกสนานบ้านเราก็เหมือนชั่วโมงรำวงของเขาจะเรียกว่ากันตรึมรำวงก็จะเป็นเพลงสนุกสนานเป็นเพลงสนุกสนานต่อว่าเกี่ยวพันละสีกันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ผิดหวังอะไรเงี้ยนะมันเหมือนกับชีวิตจริงนี่แหละเป็นเพลงสนุกครับแต่ว่าถ้าเป็นประเทศไทยนะครับในช่วงอายุที่บอกเนี่ยตั้งแต่18จนถึง40เนี่ยสมัยนี้เขาจะฟังร็อกหรือฟังประเภทสตริงอะไรไม่รู้วัยรุ่นนะแต่ถ้า50อัพขึ้นไปเนี่ยนะอย่างผมพิธีกรจะดาวรุ่งเนี่ยนะครับนะหรือหลายคนที่อยู่ในห้องนี้นะครับจะต้องลูกทุ่งนะฮะลูกทุ่งก็มีลูกทุ่งเก่าลูกทุ่งโบราณนะครับยังถ้าโบราณมากกว่านั้นก็คือเพลงไทยเดิมเชียวนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีลองเล่าเรื่องกันตื่มต่อครับค่ะก็อย่างตัวฉันเองก็พยายามที่จะนำเสนอทุกกระบวนการว่าจะเป็นตั้งแต่ประเภทที่1ถึงประเภทที่5แล้วก็พยายามวัดหรือเช็คดูความนิยมไฮเช็คเรตติ้งดูความนิยมชมชอบแล้วก็นำเสนอศิลปินจากจังหวัดสุรินทร์เข้าไปทุกรูปแบบทุกประเภทที่มีชื่อเสียงที่สุดเพื่อไปนำเสนอแล้วก็ทำยังไงให้คนเข้าฟังกันตรึมได้เยอะที่สุดก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วมาตอนหลังก็เริ่มนำศิลปินที่เป็นกัมพูชาที่มีชื่อเสียงที่สุดอย่างคุณแมงมุโลเข้ามาร่วมร้องแล้วก็กำลังเสียงเรียบเข้ามาร่วมนำเสนอร้องกันตรึมด้วยกันก็เกิดปฏิหาริย์เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าคนตอบรับเยอะมากกว่าเดิมค่ะแล้วก็กลายเป็นที่ตอบโจทย์ในสังคมได้มากมายว่าจริงๆแล้วกันตรึมเป็นมรดกเป็นวัฒนธรรมอันเดียวกันระหว่างกัมพูชากับเขมรเสร็จซึ่งเป็นสิ่งที่เขาโหยหาแต่ถ้าเจอผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านที่เป็นครูบาอาจารย์ในส่วนของศิลปศาสตร์เพลงกันตรึมเมื่อก่อนก็จะกลับมาหาตัวดิฉันเองที่สถานีวิทยุก็จะมาขอบคุณแล้วก็อยากพบครูบาอาจารย์ที่อยู่ฝั่งจังหวัดสุรินทร์ว่าทำไมอย่างปีอ้อที่เขาไม่เคยเห็นก็เคยตั้งแต่สมัยก่อนสงครามปล่อยโพสต์อะไรเงี้ยก็จะเดี๋ยวนี้ขาดหายไปทำไงจะได้เจอทำไมจะได้เห็นฉันเองก็พยายามที่จะนำศิลปินจากจังหวัดสุรินทร์ว่าจะเป็นอาจารย์สมานชัยอาจารย์พิมพาอาจารย์สองแสงรุ่งเรืองชัยไปทำการแสดงที่ประเทศกัมพูชาในนี้เป็นการของทีวีเป็นการความร่วมมือกันในเชิงวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมโดยใช้ดนตรีเป็นสื่อนะทำให้เกิดความเข้าใจกันบางครั้งการสื่อด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งละเอียดอ่อนนะครับแต่การสื่อโดยดนตรีนะอาจารย์มันเป็นสากลภาษาดนตรีมันเป็นภาษาสากลคำว่ากันตรึมเป็นดนตรีที่สากลในพวกจังหวะแล้วก็ลีลาการร้องแม้บางคนจะฟังไม่ออกแต่เสน่ห์ของกันตรึมเนี่ยฟังแล้วได้รับความรู้สึกว่ามันเย็นมันมีความสุขมันเป็นสิ่งที่มันควรจะช่วยกันอนุรักษ์ผมว่าคือเป็นเรื่องดีนะฮะถ้าเราจะมามองในเรื่องของวรรณคดีของไทยนะครับขนาดพระอภัยมณีนะฮะเป่าปีเนี่ยคนยังหลับนางยักษ์ยังหลับเลยใช่ไหมหลงรักอิตาหะนะปีอย่างเดียวเลยอันเนี้ยดนตรีนะครับในสมัยรัชกาลที่6ก็มีการแต่งกลอนอันคนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลนักครับ
อะไรก็ว่ากันไปทีนี้การที่ได้รับรางวัลตรงนี้ไปยังไงมาไงได้รับรางวัลที่ล้ำค่าขนาดนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จนะครับของการเชื่อม2แผ่นดินในเชิงวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมต่างๆครับในเบื้องต้นก็อย่างที่ได้เล่ามาในเบื้องต้นมาแล้วค่ะก็คือว่าพยายามที่จะอนุรักษ์แล้วก็ส่งเสริมแล้วก็สร้างผลงานเพลงแล้วก็สร้างสื่อในด้านของวิทยุทำให้คนรู้จักเยอะก็เริ่มมีการนักข่าวผู้สื่อข่าวจากทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุก็จะมาขอสัมภาษณ์ก็จะมีการนำสื่อเหล่านี้ออกทั่วโลกทั่วประเทศหลังจากนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ก็เริ่มมองเห็นคำว่าวัฒนธรรมกันตรึมอาจจะเป็นจุดหนึ่งเป็นสะพานหนึ่งที่เชื่อมระหว่าง2ประเทศคือประเทศไทยประเทศกัมพูชาประเทศเวียดนามแล้วก็ประเทศออสเตรเลียประเทศเกาหลีแล้วก็ประเทศอเมริกาเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นมากขึ้นท่านก็เลยมีการประชุมร่วมอันนี้ตัวท่านเองก็ไม่ทราบว่าเขาพิจารณาอย่างไรมาตอนหลังกับทางกระทรวงกรมการข่าวสารซึ่งเป็นสื่อที่มีอำนาจแล้วก็คุมสื่อทั้งหมดท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีเขียวกัญญาฤทธิ์ท่านก็ได้เชิญไปรับรางวัลวีรสตรีผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมแผ่นดินในเบื้องต้นท่านได้มอบตำแหน่งวีรสตรีผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมแผ่นดินเป็นโถเงินท่านบอกว่าเป็นคำกล่าวขอบคุณแทนคนทั้งประเทศกัมพูชาที่เราได้มาเปิดสถานวิทยุโดยจำหน่ายเงินส่วนตัวของตัวเองแล้วก็ผลิตแผ่นซีดีกันตรึมออกมาทุกชุดสนับสนุนศิลปินของสเรนทั้งหมดแล้วก็ของกัมพูชาทั้งหมดโดยที่ไม่มีองค์กรใดเข้ามาร่วมสนับสนุนเนื่องจากแผ่นซีดีที่เราได้ผลิตมาเราไม่ได้ขายค่ะเราแจกให้ประชาชนชาวกัมพูชาเขาได้ฟังเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมเป็นการฟื้นฟูให้เขารักกันตรึมแล้วก็ฟังมากขึ้นซึ่งจากจุดนี้ที่ดิฉันทำโดยที่แบบไม่ได้อาจจะท่านอาจจะมองเห็นว่าไม่ได้มาจากผลประโยชน์ที่เราเล็งเห็นถึงคุณค่าของเม็ดเงินที่เราผลิตออกไปแต่จากจำนวนเม็ดเงินที่เราจำหน่ายในการจัดทำขึ้นมาผลิตขึ้นมาโปรดิวซ์โปรดักต์ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเม็ดเงินที่ค่อนข้างจะสูงเพราะว่าผลงานเพลงแต่ละเพลงรวมๆแล้วประมาณเกือบ 20,000 บาทต่อเพลงอย่างหนึ่งชุดก็หลายแสนก็ไม่ได้เอาตรงนี้ไปจำหน่ายไปแจกตามชาวบ้านไปแจกให้กับบุคคลที่เขาด้อยโอกาสที่เขาไม่มีโอกาสที่จะรับฟังแล้วก็เปิดไปตามวิทยุให้เขาได้รับฟังมากขึ้นจากจุดนี้ท่านรัฐมนตรีท่านก็กล่าวชมแล้วก็ได้มอบตำแหน่งวีรสตรีผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมแผ่นดิน2แผ่นดินแล้วก็มาช่วงที่2ท่านก็ได้มอบโล่เกียรติยศอีกก็คือมงกุฎที่กำลังสวมนี่ค่ะค่ะเป็นวีรสตรีผู้อนุรักษ์วัฒนธรรม2แผ่นดินเราจะเห็นนะครับเห็นมุมหนึ่งในแง่มุมของคุณลินดาเนี่ยนะครับคือการที่จะให้กับสังคมหรือเป็นจิตอาสาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนสิ่งต่างๆจะมาเองอันนี้คือสิ่งที่เป็นคุณค่าอันนี้นอกจากจะเป็นในเรื่องของตำแหน่งแล้วเนี่ยก็คือคุณค่าของความเป็นคนข้ามประเทศไปเลยจากที่อยู่ประเทศไทยไปอยู่ไปดังที่นู่นดังที่นู่นแล้วก็จะเห็นว่าทางผู้นำของกัมพูชามีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะครับแล้วก็รักวัฒนธรรมสามารถที่จะฟื้นฟูต่างๆและก็มองไม่ได้มองว่าใครเป็นคนชาติไหนหรือประเทศไหนแต่สามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับประเทศเขาได้หรือต่อสังคมโลกได้จะมอบรางวัลให้ตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญท่านดาวรุ่งครับในช่วงสุดท้ายรายการมีอะไรจะพูดกับท่านผู้ชมไหมครับครับในส่วนของผมเองนะครับอย่างน้อยๆนะครับผมเองก็เป็นลูกหลานชาติพันธุ์ขแมร์ผมเกิดมาโตมาในผมได้ยินเสียงกันตรึมนะครับแล้วเมื่อผมมาเห็นคุณลินดากระหม่อมสุรินทร์เนี่ยสามารถอนุรักษ์ในเรื่องของกันตรึมเนี่ยนะครับวัฒนธรรมอันหนึ่งของสุรินทร์บ้านเราเนี่ยเราเชิดชูสิ่งที่เป็นบรรพบุรุษเชิดชูครูบาอาจารย์นะครับในส่วนของงานที่คุณลินดาทำเนี่ยผมถึงบอกเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับในความคิดของผมว่าอยากก็เลยเชื้อเชิญมาอยากมาพบท่านอาจารย์ได้อยากให้มาบันทึกไว้ว่าคำว่ากันตรึมวันนี้มันไม่ได้เป็นสมบัติของคนใดคนใดคนหนึ่งแล้วมันเป็นสมบัติของประเทศแล้วค่ะก็ต้องฝากขอบพระคุณทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในช่วงนี้ช่วงรายการคิดเพื่อชาตินะคะดิฉันรินดากระหม่อมสเรนก็ขอฝากศิลปะการแสดงกันตรึมให้กับพี่น้องทั้งโลกได้ช่วยอนุรักษ์และก็รักษาศิลปะกันตรึมของนายสเรนแล้วก็ศิลปะกันตรึมของเรากันตรึมอาเซียนของเราทั้งหมดนะคะที่สำคัญก็คือเรื่องใดเตียงดับก็ทรงลำอ่อนกายครบตลอดอติติชนปรีมาเต็งออกบานกอมโตรสดับน้องกาบไซปีโปรตุตัวที่ NNP คันปฏิไทยคันกรมุนทรูจากกลองกรรมที่คึดดำใบเจียดจากในพยมกระสมประดับเนื้อตราปริมาถึงอ้อ
ออยจุยกัมโตรกันตรึมโซเรนออยบานเจริญจ้าขอบคุณครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือรายการคิดเพื่อชาตินะครับในเรื่องของสืบสานวัฒนธรรม2แผ่นดินนะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณลินลดากมลสเลคุณดาวรุ่งผลเกิดนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับเนียงลือมาเรียมนะ